สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่พีทซื้อลอตเตอรี่งานบวชพระป๋อมแปมหลังจากได้มีโอกาสไปร่วมพิธีอุปสมบทของพระป๋อมแปมพี่คนสนิทงานนี้สองพิธีกรอารมณ์ดีพิทกาชัยและเจนนี่ปานันก็เลยไม่พลาดซื้อลอตเตอรี่จากพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งแผงแจกโชคอยู่รอบๆบริเวณวัดโดยโมเมนต์ดังกล่าวถูกนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมสอรี่ของปิงปองธงชัยที่เจ้าตัวได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเก็บช็อตเด็ดมาฝากแฟนคลับในโลกออนไลน์ซึ่งไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นภาพลอตเตอรี่ในมือเจนนี่ปานันที่ปรากฏเลขท้าย38ชัดเจนเต็ม2ตาเท่านั้นแต่ทางด้านพิธีการใช้ที่ขอเสี่ยงโชคลุ้นดวงด้วยการโยนเหรียญ2เหรียญลงบนแผงก็ยังได้เลขสวยไม่แพ้กันนั่นคือเลข33และ38ที่บังเอิญไปตรงกับเลขท้ายลอตเตอรี่ในมือเจนนี่ปานหนันแบบเป๊ะๆจนเพื่อนพ้องรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนชมอยู่ถึงกับร้องกรี๊ดกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ